เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนิเกมหรือโคม่าวิสเซียซิสเตอร์นะครับต่อกันที่สถานีตำรวจทรงรองกันต่อเลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับตอนนี้เยซอนก็อาการแย่นะครับตอนนี้เราต้องหาของให้ครบนะตอนนี้ของเรามีอะไรบ้างเอ่ยนะอุปกรณ์ป้องกันตัวยังไม่ได้สักอย่างเลยอ่ะอ๋อได้ปืนแล้วครับกล้ามยึดของอะไรสักอย่างที่พกพาได้จากบ้านต้องหาอีก2อย่างให้เจอนะมันจะอยู่ที่ไหนเอ่ยเราลองไปที่ไหนดีเฮ้ยลบอุ้ยเฮ้ยเกือบโดนตรงนี้ห้องรับรองใช่ไหมชั้นบนดูสิตรงนี้มีอะไรห้องเซฟโอเคค่อยสำรวจแล้วกันนะห้องประชุมลองไปที่ห้องประชุมดูดีกว่าสารพิษไปห่าก่อนรอเราให้มันจางหายไปก่อนโอเคอันตรายจริงๆไปไม่ได้โอเครู้แล้วไปไม่ได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยลองห้องน้ำชายดูสินี่มีอะไรเอ้าเฮ้ยมันเหมือนมีทางว่ะมีรูขนาดใหญ่อยู่ที่กำแพงด้วยฉันคิดว่ามันใหญ่พอที่จะคาเข้าไปทางนี้ได้นะหาได้ไหมเฮ้ยกดได้ทันกดทันนี่มาแน่เลยอะค่อยเลื้ออิดบล็อกไปสำเร็จจะมีใครตามเรามาไหมเฮ้ยโอ้เราโผล่มาชั้นล่างเลยอะบันไดชั้นหนึ่งชั้น B1F เดี๋ยวนะเฮ้ยห้องนี้ไปไม่ได้โอเคมีศพด้วยร่างกายเขามาทำอะไรอยู่ตรงนี้กันดูเหมือนร่างกายของเขาอ่ะจะโดนฝังเข้าไปในกำแพงเลยเฮ้ยผ่านไปได้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นห้องขังนะคนตายที่ฉันเห็นเมื่อกี้คานหนีออกมาจากห้องนี้งั้นหรอห้องขังเหรอชายร่างใหญ่บอกว่าที่พวกเราก็ต้องทำก็คือต้องก่อความวุ่นวายซะแล้วเดี๋ยวพวกเขาจะพาพวกเรามาเองบันทึกเหรอเขาบอกให้ฉันอยู่ในห้องขัง A ซะและแยกคนอื่นไปอยู่ห้องขังที่เหลือแล้วเดี๋ยวจะมีผู้หญิงมาช่วยฉันออกจากที่นี่ทุกอย่างอ่ะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ฉันทำส่วนของฉันเรียบร้อยเหลือแค่ได้ตังค์มาเต็มกระเป๋าไปชิวๆมีแต่ได้ก็ได้ใช่ไหมล่ะนักโทษทรงนี่มันแผนแหกคุกนี่ว่าแผนแหกห้องขังตู้เปิดไปได้มันน่าจะนำไปสู่ทางซีขวาชั้น B1ได้เดี๋ยวไปได้ใช่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะมือผีตอนห้องนักโทษนี่ว่าบางอย่างกำลังมาบางอย่างที่มืดอย่างที่มีเขี้ยวเล็บอาจารย์ทรงแน่เลยนักโทษโนโหอันนี้ตายเลยปล่อยฉันออกไปนะเขาจะฆ่าฉันช่วยด้วยนักโทษโนหนีไม่รอดเลยกลายเป็นตกอยู่ศพอยู่ตรงนี้มีอะไรพวกเขาบอกฉันว่าฉันต้องอยู่ที่นี่แค่ไม่กี่ชั่วโมงพวกคนจะให้ฉันจริงปะนักโทษทองเอากูอยู่ที่นี่มาปีหนึ่งแล้วปล่อยกูออกไปดีเลยนักโทษทองทองเฮ้ยอะไรวะโหทำไมที่นี่มันเละขนาดนี้วะระเบิดแล้วก็มีลากออกมาเลย
ันรู้สึกป่วยตั้งแต่ชายร่างใหญ่เกี๊ยวมาให้ฉันกินเกี๊ยวอะไรวะเนี่ยโอ้โหตัวแตกเป็นรากเทนเดอร์เคิลเลยนักโทษยอมโอ้โหเกี๊ยวอะไรของเองวะเนี่ยอ้องฉันเป็นอะไรกันแน่ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายอยากจะอ้วกมาแล้วนักโทษยอมมีจดหมายคุณได้รับหน้ากระดาษที่ฉีกขาดเอาละได้เวลาอ่านแล้วอยู่มาวันหนึ่งฉันเดินไปเจอมายองกิวเขาก็มาขู่เอาเงินจากฉันไปบังเอิญที่ฉันเห็นคุณโนครูสอนดนตรีเดินผ่านมาพอดีฉันก็เลยตะโกนเรียกบอกครูว่าอยากจะเรียนวิธีเป่าขลุ่ยริคอร์เดอร์หลังเลิกเรียนสถานการณ์นี้ทำให้ฉันรอดจากมายองกิวมาได้ก็จริงแต่ฉันต้องมาเสียเวลาเข้าเรียนวิชาดนตรีเพื่อต้องเติมหลังเลิกเรียนเลยแถมที่เด็ดยิ่งกว่านั้นคือทุกคนที่เริ่มเสริมมีแต่คนเรียนเครื่องดนตรีหรูๆทั้งไวโอลีและเปียโนทั้งนั้นการที่ฉันมาเรียนขลุ่ยริคอร์เดอร์หลังเลิกเรียนนี่คงดูเป็นคนโง่ไปเลยไอเซโฮเป่าขลุ่ยนี่ว่าขลุ่ยนั้นต้องมีพลังอำนาจอะไรสักอย่างแน่เลยเฮ้ยตูที่ห้องขังพังเละเทะเลยเธอคนทำเรื่องนี้เหรอโอ้โหมันแหกกงมาไอ้ยะไอ้เนี่ยลองไปดูสิโอเคน่ากลัวว่ะเซฟก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงไปนะต้องหาอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช่ไหมคือเยซอนแกบอกว่าให้ไปตลาดก๊อบลินนะแต่เรายังหาอุปกรณ์ต้องการตัวไม่ครบเลยหายครบสักหน่อยก็ดีกว่านะยังดีกว่าม็อบเฮ้ยมีทางมุดไปโอเคผมมาที่เดิมห้องนี้ยังไม่เคยสำรวจสักหน่อยแล้วเฮ้ยเกือบโดนตกมองไม่ทันลบมาที่ไหนวะห้องจ่ายไฟเหรอเซฟปันเฮ้ยดูเหมือนจะเป็นห้องเก็บของนะนี่อะไรอ่ะคุณได้รับเหรียญตาตำรวจนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นกำลังตามหาหรือเปล่านะเอาไปแลกของกับเขาแน่เลยอ่ะคุณได้รับหน้ากระดาษที่ฉีกขาดมีเรื่องราวอะไรอีกการโกหกที่ขาวสุดพ่อนี่ก็ทำให้ฉันปวดหัวเสมอเลยเทอมนั้นเกรดออกมาพอดีแล้วมันแย่มากเลยตอนนั้นน่ะพ่อเห็นฉันเอาขลุ่ยกลับมาด้วยเลยถามฉันว่าเอาขลุ่ยมาจากไหนก็เลยตอบพ่อส่งๆไปว่าจะเรียนดนตรีดูก็จะได้จบๆไปแต่กลายเป็นว่าพ่อยิ้มสีหน้ามีความสุขแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยแถมยังเสนอว่าจะจ่ายเงินค่าเรียนดนตรีหลังเลิกเรียนให้ด้วยนะฉันก็ได้โอกาสข้อเสนอเข้ามาแต่ไม่ได้จะเอาไปจ่ายค่าเรียนหรอกนะฉันคิดว่าจะไปอัปเกรดคอมพิวเตอร์ไว้เดี๋ยวถ้าจำเป็นต้องพิสูจน์ให้พ่อรู้ค่อยฝึกไปนิดหน่อยกับความรู้สมัยประถมมาใช้น่าจะพอใช้ได้มากโอ้โหร้ายจริงๆเลยกิลเซโฮเงินไปอัปเกรดคอมพิวเตอร์ชั่วร้ายนี่ผัวที่ไหนเอ่ยตู้ถูกกั้นไว้จากฝั่งตรงข้ามฉันต้องหาทางอื่นที่จะเข้าถึงลานจอดได้เหรียญตาแล้วว่ะเข้าไปแลกอ่ะพี่ตำรวจนายนั้นใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้เลยนะระวังที่ข้างบนแล้วไปทางไหนต่อเนี่ยเมืองบนเฮ้ยโอ้โหห้อยหัวซะเพียบเลยอะไรวะเนี่ยปบโอ้ยมือจับโดนมือตะปบ
เฮ้ยโอ้โหลบต้องเก็บของต้องเก็บของดูของมันมีอะไรไหมไม่มีผมว่าเกมนี้ผมเซฟเยอะมากเลยเอาละกลัวตายไงก็เลยเซฟเฮ้ยลองพิษผมมาก่อนครับหายแล้วพวกนี้เข้ามาชุมสำรวจแล้วไม่มีอะไรนี่มีแต่เทินตะเข้าเต็มไปหมดดีเนี่ยไปสำรวจห้องไหนดีห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วห้องรองสารวัตรตำรวจเอออาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโอ้ลงไปสิลงเดี๋ยวนี้เลยซ่อนจงซ่อนอาจารย์แม่งมาแล้ววะโอ้โหไปดิไม่ไปว่ะไปแล้ววะเสียงแมวโอเคการแม่งโคตรดูเลยครับเราไปคล้องคลังอาวุธก่อนตาตำรวจไปให้พี่คนนั้นของดื่มมาก่อนได้น้ำแร่ธรรมชาติจากเกาะเกจูคุณยังมีหัวถ่ายกระแสไฟฟ้าที่ถอดเปลี่ยนได้อยู่ไหมคะฉันจะมีอัมสำรองอยู่แล้วเธอหาเจอหรือยังล่ะดูนี่สิคะตำรวจน่าสงสัยอ๋อใช่แล้วอันนี้แหละแคปเป็นเขตที่พูดคำไหนคำนั้นฉะนั้นเอานี่ไปคุณได้รับหัวถ่ายกระแสไฟฟ้าที่ถอดเปลี่ยนได้อย่าลืมนะว่ามันไม่ใช่ของเล่นฉะนั้นอ่ะใช้ระมัดระวังล่ะใช้มันอย่างระมัดระวังก่อนเปลี่ยนไม่มีอะไรละเหลืออีกอันหนึ่งอ่ะดิถ่านลิเธียมใช่ไหมหัวส่งผ่านกระแสไฟฟ้าด้ามยึดต้องเหลืออีกอันหนึ่งโอเคเหลืออีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวไปหาเยซอนก่อนไปเซฟโอเคเซฟละทนหน่อยนะเยซอนต้องสอบปากคำดูสิโอ้ทันล็อกว่ะมีห้องอะไรเลยห้องน้ำห้องสืบสวนอาชญากรรมห้องน้ำห้องสืบสวนอาชญากรรมนี่มีอะไรให้สำรวจไหมเฮ้ยอะไรกับพริบกับพริบมันคืออะไรคุณได้รับฐานลิเธียมแมกกาซีนโอเคได้ฐานลิเธียมแล้วครับไปไหนต่อดีโอเคลงล่างกันนะยืดเดียวยืดใจเดียวเฮ้ยเสียงเท้าอาจารย์ไม่มาห้องนี้นะประกอบแล้วฉันควรจะเอาของที่ได้มารวมกันเพื่อสร้างเป็นอาวุธป้องกันตัวนะ
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งพร้อมแล้วใส่ทาริเทียมเข้าไปด้ามปืนเฮ้ยโอ้โหมีต้องมีการคราฟต์อย่างนี้ด้วยใส่หัวถ่ายกระแสไฟฟ้าที่เราเปลี่ยนได้เข้ากับด้ามปืนกดลงขึ้นไงต่อเยี่ยมเลยไหนดูซิว่าจะเปิดใช้งานมันได้โดยไม่ช็อตใส่ชั้นได้อีกไหมขึ้นลงขวาอุ้ยเกือบไม่ทันคุณคราฟต์ปืนเทเซอร์ได้สำเร็จยอดเยี่ยมว้าวมันใช้ได้แล้วมันได้ผลด้วยฉันไม่เคยใช้ปืนนี้มาก่อนเลยแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้ฉันว่ามันต้องมีประโยชน์อย่างแน่นอนฉลาดมากมินอาสีเท้าจานว่ะเอ้าพี่ตำรวจคนนั้นหายไปแล้วตายหาแล้วครับปืนได้ละไปเซฟอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงห้องน้ำใช่ไหมไปคนไหนนะเยซอนเฮ้ยโอ้มือตะปบชั้นล่างนี่ไปอ๋อไปทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเกือบโดนโอเคไปต่อประตูล็อกป่าเอ้ยประตูล็อกครบบอกชิวเฉียดโอ้โหลบลบลบไปมีอะไรให้เซฟผมก็เซฟนะที่สุดก็มาถึงประตูทางเข้าห้องขังฉันควรจะลงไปทางนี้นะลงได้เลยใช่ไหมลงมาแล้วโอเคนี่น่าจะเป็นประตูรักษาของเยซอนพูดถึงเสียงเท้าของอาจารย์มาแล้วเออไม่เอาหน้าเยซอนเปิดประตูเร็วโอเคเขาเห็นเราใช่ไหมทนเอาไว้หน่อยนะกดแล้วเว้ยในที่สุดไปได้ทีนึงไอ้ยาคิดจะไปไหนล่ะจ๊ะมินอาจ๊ะโอ้โหเอาแล้วไงปล่อยมือจากฉันนะนี่ไงได้เวลาใช้ปืนเทเซอร์แล้วช็อตเธอหายไปแล้วแต่เดี๋ยวคงต้องเจอเธออีกแน่เลยแน่นอนมันยังไม่ตายอุ้ยปืนพังแล้วถ้าไม่มีปืนจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่าคิดนั้นนี่โดนลากกับจับไปกินแน่เลยของเต็มว่ะกาแฟที่ทำจับไว้กาแฟแท้ใส่เพสโซ่ทำให้ตื่นตัวสเตมิน่าไม่ลดชั่วคราวชาเขียวโอเคนี่เราออกมาที่ทางด้านลานจอดสถานีตำรวจแล้วนะแล้วไปไหนต่อล่ะมีจดหมายให้อ่านคุณได้รับหน้ากระดาษที่ฉีกขาดกดผิดอีกละร้องเพลงเก่าโดยกิลเซโฮวันนี้ฉันไปห้องคูโนเร็วกว่าปกติเธอก็ถามฉันว่าฉันเคยเป่ารีคอร์ดเดอร์มาก่อนหรือเปล่าฉันเลยตอบไปว่าไม่ได้จับมาตั้งแต่สมัยประถมแล้ว
ฉันลองเปิดกล่องดูเพราะว่ามีโน้ตเพลงเก่าๆแทรกอยู่ใต้โฟมการกระแทกในกล่องเธอหยิบไปดูแล้วบอกว่าแผ่นแรกอ่ะเหมาะสำหรับมือใหม่มากเลยแต่แผ่นอื่นๆนะอาจจะเป่ายากหน่อยยังไงฉันก็ต้องเรียนอยู่ดีก็เลยตัดสินใจว่าจะลองเรียนจริงๆจังๆดูหน่อยก็ได้และใครจะไปคิดล่ะว่าการฝึกเป่าขลุ่ยครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลขลุ่ยเป็นชิ้นส่วนที่ทำให้มาอยู่ในโลกนี้หรือเปล่าน่าสนใจเอ้าผมมาที่ตลาดก๊อบลินเกาหลีแล้วครับโอ้โหมาแล้วอีนาเธอโอเคหรือเปล่าฉันเพิ่งเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเกือบไปแล้วแหละรู้สึกเหมือนจะหัวใจวายตายแล้วเมื่อกี้ดีนะที่เธอเตรียมความพร้อมมาก่อนพี่อาจารย์ของฉันอาจารย์ทรงถึงพยายามจะฆ่าฉันกันล่ะมินอารู้หรือเปล่านั่นไม่ใช่อาจารย์ของเธอนะมันก็คือท่ารับใช้ผู้ชั่วร้ายถูกสร้างขึ้นและบงการโดยเฉดก่อนหน้านี้พี่สาวผู้ชั่วร้ายไงล่ะพี่สาวผู้ชั่วร้ายที่ว่านี่คือคนเดียวกับเรียนน่ะเหรอดูเหมือนว่าฉันจะทำให้เธอแค้นแล้วนะเฉดเป็นผีติดที่มากๆเรื่องมันยาวน่ะแต่พี่สาวผู้ชั่วร้ายเนี่ยมีประวัติที่ไม่ดีกับครอบครัวตระกูลทรงยังไงก็ตามฉันจะตามหาคนขายยาที่เธอว่าไม่ได้ไงกันแน่หรอที่นี่มีร้านค้าตั้งเยอะแยะเลยเขาเป็นเจ้าของร้านขายยาก๊อบลินกับที่รู้วิธีทำสิ่งที่ฉันต้องการร้านขายยาก๊อบลินเกาหลีเข้าใจแล้วเธอทำดีแล้วแหละอย่าแวกจากเป้าหมายล่ะอะไรอ่ะฉันคิดว่าฉันสามารถจะเข้าไปในตลาดจากประตูนี้ได้แต่ฉันต้องขออนุญาตก่อนที่จะเข้านะมีให้เซฟว่ะฉันได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังทำงานก่อสร้างกันอยู่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนพวกเขากำลังก่อสร้างอะไรบางอย่างอยู่แต่มันแปลกๆนะสร้างอะไรกันวะโอเคเซฟเกมก่อนตลาดก๊อบลินเกาหลีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ